คนเราจะรวยได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการมีความสามารถพิเศษทรัพย์สินเงินทองจะเข้ามาหาเราได้ก็เป็นผลมาจากสิ่งที่เราได้กระทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ใครก็ตามที่กระทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ก็ย่อมจะต้องประสบผลสําเร็จในที่สุดหนังสือศาสตร์สู่ความร่ารวยแบบยั่งยืนข้อหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะร่ํารวยได้วัตถุประสงค์ของการดํารงชีวิตก็คือการพัฒนาและทุกๆสิ่งมีชีวิต ก็มีสิทธิอันชอบธรรมในการที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีความสามารถพอที่จะทําได้สิทธิของมนุษย์ในการดํารงชีวิตหมายความว่าสิทธิของพวกเขาที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจําเป็นกับชีวิตสําหรับการเปิดเผยจิตใจจิตวิญญาณร่างกายยางอิสระปราศจากข้อจํากัดหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเขามีสิทธิจะร่ํารวยได้มีแรงจูงใจอยู่สามประการที่ทําให้คนเราต้องการมีชีวิตอยู่ก็คือเราอยู่เพื่อร่างกาย เพื่อจิตใจและเพื่อจิตวิญญาณของเราข้อ 2. ยังมีวิชาที่เรียกว่าศาสตร์แห่งความร่ำรวยไม่มีใครถูกขัดขวางไม่ให้ร่ำรวยเพราะว่าไม่มีเงินทุนเป็นความจริงที่ว่าเมื่อคุณมีเงินทุนการเพิ่มปูนทุกอย่างก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นแต่คนที่มีเงินทุนมากนั้นย่อมต้องร่ำรวยอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องคิดว่าทำยังไงจึงจะร่ำรวยได้และไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกยากจนขาดแคลนเงินเพียงใด ถ้าคุณเพียงได้เริ่มต้นทำสิ่ง,งต่างๆตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้คุณก็จะสามารถเริ่มต้นร่ำรวยได้และคุณก็จะเริ่มมีเงินทุนการสะสมเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการก้าวไปสู่ความร่ำรวยข้อ 3. โอกาสเป็นสิ่งผูกขาดจริงหรือเปล่าไม่มีใครถูกกักไว้อยู่กับความยากจนเพราะว่าขาดแคลนโอกาสเพราะว่าคนอื่นเขาได้ผูกขาดโอกาสความร่ำรวยไว้ข้อ 3. โอกาสเป็นสิ่งผูกขาดจริงหรือเปล่า ไม่มีใครต้องถูกกักขังไว้กับความยากจนโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนสบียงของความร่ำรวยทุกสิ่งที่เราเห็นในโลกใบนี้ต่างก็พัฒนามาจากสสารหนึ่งอันเป็นต้นกําเนิดซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปได้ทุกสิ่งรูปแบบใหม่ๆจะมีปรากฏขึ้นเรื่อยๆรูปแบบเก่าๆก็เลือนหายไปแต่ทั้งหมดนี้ก็มีรูปแบบที่มาจากสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสบียงของสิ่งที่ไร้รูปหรือว่าสสารอันเป็นต้นกําเนิดที่ไม่มีวันหมดสิ้น จัก,กรวันได้ถูกสร้างมาจากสิ่งนี้ก็คือความเหลือเฟือมันไม่ได้ถูกใช้ไปจนหมดเพราะฉะนั้นมันแค่ถูกแทรกซึมไปด้วยส,ส,สารต่างๆและแน่นอนว่าทุกอย่างมันเหลือเฟือดังนั้นจึงไม่มีใครจะต้องยากจนเพราะธรรมชาติขาดแคลนหรือว่าไม่มีเพียงพอที่จะทําได้ธรรมชาติเป็นของที่ร่ารวยไม่มีวันหมดสเบงแห่งความร่ารวยนี้ไม่มีวันหมดสิน้นมันมีอย่างเหลือเฟือการที่ใครบางคนยากจนก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กําหนด ในการทำสิ่ง,งต่างๆให้ร่ำรวยสิ่งให้รายรูปนี้จะมีความเป็นอัจฉริยะมันคือสิ่งที่สามารถคิดได้มันมีชีวิตและมักถูกกระตุ้นให้เกิดชีวิตที่มีเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นแรงกระตุ้นตามปกติของสิ่งมีชีวิตที่จะสแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนอยากจะร่ำรวยขึ้นเพียงแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่ได้ทำตามที่กำหนดแนวทางเอาไว้ข้อสี่กฎข้อแรกของศาสตร์สู่ความร่ำรวยความคิดคือพลังอย่างเดียวเท่านั้น ที่สามารถผลิตความร่ำรวยที่จับต้องได้จากสสารที่ร้รูปสสารทุกอย่างอยู่ในความคิดของมนุษย์สุดท้ายเมื่อมนุษย์มีความคิดเกิดขึ้นก่อนเขาก็จะนําเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างจากภาพของรูปแบบที่อยู่ในความคิดจนมาถึงตอนนี้ทุกอย่างที่เรากินใช้ทุกอย่างก็มาจากความคิดคนเราสามารถออกแบบสิ่งต่างๆตามความคิดของเขาและโดยการฝังความคิดของเขาเข้าไปในสสารที่รายรูปก็คือความคิดและสุดท้ายเขาก็สามารถทําสิ่งที่เขาคิด ถูกสร้างขึ้นมาได้จงฝึกคิดในสิ่งที่คุณต้องการนั่นก็คือการคิดถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยไม่คำนึงสิ่งที่ปรากฏหมายความว่าให้เราคิดถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการโดยไม่สนใจว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรเยอะตัวอย่างเช่นถ้าเราโมแต่สังเกตดูโรคภัยแค่จ็บมันก็จะผลิตรูปแบบของโรคเอาไว้ในความคิดของคุณท้ายที่สุดร่างกายของคุณก็จะเป็นโรคถ้าคุณสังเกตดูความยากจนมันก็จะผลิตรูปแบบที่สอดคล้องกันในความคิดคุณ ทุกครั้งในที่คุณทําอะไรก็มีแต่ความยากจนจงคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพดีเงินทองมั่งคั่งร่ํารวยแม้ว่าคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางปรากฏการณ์ต่างๆของความยากจนโรคร้ายหรืออะไรก็ตามนั่นก็คือคุณจะไม่สนใจสิ่งที่ปรากฏข้างหน้าสนใจแต่ว่าคุณต้องการอะไรการคิดถึงความร่ํารวยแม้ว่าสถานการณ์ความเป็นจรงิงอาจจะเจอความยากลําบากแต่คุณสามารถนําพลังนี้มาใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณทําได้คุณก็คือผู้ควบคุมความคิด และสุดท้ายคุณก็จะเอาชนะโชคชะตาได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการพลังอํานาจนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อเรายึดเอาหลักความจริงเบื้องต้นที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏนั่นหมายความว่าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆคุณยอมรับความจริงที่ว่าคุณต้องการมันทุกๆความคิดที่เป็นสสารนี้จะกลายเป็นรูปแบบได้ถ้าคุณสามารถประทับความคิดของคุณเข้าไปเพื่อให้มันรับเอารูปแบบนี้และทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ก็คือเอาไปลงมือทาข้อห้า การเพิ่มปูนความสมบูรณ์ให้กับชีวิตคุณจะต้องกำจัดร่องรอยสุดท้ายของความคิดเก่าๆความเชื่อเก่าๆที่ยังคงค้างอยู่ว่าคุณต้องเป็นคนจนเท่านั้นหรือว่ายากจนเท่านั้นคุณจะต้องพัฒนาเมเล็ดพันุ์เพื่อชนิดหนึ่งซึ่งมันอาจจะตกลงที่พื้นดินนั่นก็คือการหวานการลงมือทำของคุณหวานความคิดหวานความเชื่อของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความร่ํารวยและอย่าปฏิเสธว่าคุณจะต้องร่ํารวยเพื่อผู้อื่นจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องร่ํารวยเพื่อออตัวเงก่น เพราะคุณอยากจะกินอาหารที่ดีขึ้นมีที่อยู่ที่ดีขึ้นเอาะไรก็ได้แต่ที่มาจากความร่ำรวยและสิ่งสําคัญก็คือความร่ำรวยที่มาจากการแข่งขันไม่เคยให้ความพอใจแล้วก็คงอยู่ถาวรได้จงจาไว้ว่าถ้าคุณจะกลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นจากหลักการดังนี้คุณจะต้องหยุดความคิดของการแข่งขันให้หมดสิน้นจะต้องไม่มีช่วงขณะใดเลยที่คุณคิดว่าโลกนี้มันมีสเสบียงจํากัดเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณเริ่มคิดว่าทุกอย่างกําลังหมดลงคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณจนมุม จงรู้ไว้ว่ามีทองจํานวนนับไม่ถ้วนโมูลค่าเป็นล้านล้านอยู่ในโลกแห่งนี้ซึ่งยังไม่ได้ปรากฏและรู้ไว้ว่าเมื่อมันหมดไปมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากสสารที่มีความคิดเพื่อสนองความต้องการของคุณจงรู้ไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมาสู่คุณแม้ว่ามันจําเป็นที่จะต้องนําไปสู่คนนับพันคนก็ตามจงอย่ามองไปยังสเบียงที่มองเห็นได้จงมองไปที่ความร่ํารวยอันไร้ขอบเขตของสสารได้รูปอยู่เสมอและรู้ไว้ว่า มันกำลังเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วเท่าที่คุณจะสามารถรับและใช้งานมันได้ไม่มีใครที่จะเก็บสเสบียงที่มองเห็นได้นี้เพื่อห้ามคุณจากการได้รับสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองมีความคิดแม้แต่เพียงชั่วขณะว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของการสร้างตึกเนี่ยจะถูกจับจองไว้หมดบ้านก็จะไม่มีทำเลหรือทุกอย่างเนี่ยมันจะดูจนม,มุมฝึกที่จะไม่คิดถึงข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แข่งขันกับใครเราร่ํารวยเพื่อที่เราจะร่ํารวย และบนโลกใบน,นี้มีทุกอย่างเหลือเฟือครับข้อ6ความร่ํารวยจะมาสู่คุณได้อย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรเลยแต่คุณสามารถให้กับทุกๆคนให้มากกว่าที่คุณจะได้รับจากพวกเขาจงให้ทุกๆคนด้วยคุณค่าการใช้งานมากกว่าที่คุณได้รับจากพวกเขาในรูปแบบของมูลค่าเงินสดและคุณก็จะเพิ่มค่าในการดำรงชีวิตของคนในโลกนี้ดยวยวทุกๆรายการของธุรกิจที่คุณทำจงเก็บภาพที่คุณต้องการไว้ในจิตใจ พื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของมันจะได้ประทับไว้ในสสารรายรูปก็คือความคิดจงตัดสินใจเก็บภาพทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ในหัวคิดถึงมันซ้ำๆย้ำๆและหาทางทําทุกอย่างให้มันมีการเติบโตและก้าวหน้าจนกระทั่งทุกอย่างทั้งในหัวและโลกภายนอกม,นม,นนอนมันเสร็จสมบูรณ์แต่แน่นอนว่ามันเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในความคิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องการเก็บภาพทั้งหมดนี้ไว้ในจิตใจและเริ่มใช้ชีวิตตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้เคลื่อนตัวเองทุกวันไปหาสิ่งที่ต้องการ แค่นี้คุณก็จะสามารถสําเร็จได้มากขึ้นแล้วข้อเจมีความกระตันยูยิ่งเรามีความรู้สึกกระตันยูอยู่ในจิตใจเมื่อสิ่งดีมาถึงเมื่อไหร่เราก็จะยิ่งได้รับสิ่งดีมากขึ้นและเร็วมากขึ้นข้อ8ปการคิดตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้หมายความว่าคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่ว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกังวลสงสยัยคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร และต้องการมันมากจนกระทั่งมันได้ถูกฝังอยู่ในความคิดของคุณตลอดเวลาจงใช้เวลาว่างของคุณให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้คิดพิจารณาถึงภาพที่อยู่ในความคิดของคุณและไม่มีผู้ใดจําเป็นต้องเพ่งสมาธิไปกับสิ่งที่ต้องการจริงๆและแน่นอนว่าคุณจะฝึกทําสิ่งนี้บ่อยขึ้น visualization หรือก,การจินตนาการทบทวนความคิดว่าเราต้องการอะไรกันแน่ยิ่งคุณทําให้ภาพที่คุณสร้างไว้มีความชัดเจนและความแน่นอนมากขึ้นเท่าไหร่ รายละเอียดสิ่งต่างๆก็จะเริ่มปรากฏออกมาในโลกความเป็นจริงความต้องการของคุณก็จะเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นความเชื่อแข็งแกร่งมากขึข้นและมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นที่จะกำหนดจิตใจของคุณให้มันคงอยู่กับภาพที่คุณต้องการจงมองดูสิ่งที่คุณต้องการให้เหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาจงมองดูตัวคุณในฐานะเจ้าของและกำลังใช้มันอยู่จงใช้ประโยชน์มันจากความนึกคิดเช่นเดียวกับการที่คุณเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์จากมัน เมื่อคุณได้เป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงหมายความว่าคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของมันแล้วคุณสวมกันเป็นมันแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดถึงมันให้รู้สึกว่าเรามีความเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของมันแล้วเราได้ทํามันแล้วมีมันแล้วและฝังสภาวะความคิดนี้ไว้ในความคิดของคุณครับข้อ9เราจะใช้ความมุ่งมั่นได้อย่างไรสิ่งสําคัญในการไปสู่ความร่ํารวยก็คือ เราจะต้องไม่ใช้ความมุ่งมั่นไปกับสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราก็คือทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อคุณรู้ชัดเจนแล้วว่าคุณต้องคิดอะไรทําอะไรคุณก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นของคุณบังคับตัวเองให้คิดและทําในสิ่งที่ถูกตลอดเวลานั่นก็คือการใช้ความมุ่งมั่นที่ถูกที่ควรให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะใช้มันยึดตัวคุณให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องจงใช้ความมุ่งมั่นของตัวคคุณเพื่อการิด และทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้จงอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นหรือความคิดที่ไปอยู่ที่คนอื่นจงเก็บความคิดของคุณไว้กับตัวโฟกัสที่ตัวเองเพราะว่ามันจะสามารถสําเร็จมากกว่าการที่ไปอยู่ที่อื่นยิ่งคุณโฟกัสตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่านั้นจงอย่ากระจายพลังงานของคุณให้กับคนอื่นจงอย่าพูดถึงความจนจงอย่าตรวจสอบมันหรือให้กวสนใจมันไม่ต้องกังวลว่าสาเหตุมันคืออะไรคุณไม่มีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่คุณจะต้องกังวลก็คือการรักษามันจงอย่าใช้เวลาของคนอยู่กับงานที่เป็นการกุศลหรือว่าการเคลื่อนไหวการกุศลต่างๆการทำกุศลทุกอย่างมีแนวโน้มที่จะทําให้ความยากไร้ที่มันตั้งใจขจัดกลายเป็นสิ่งทิฐาวรความยากจนสามารถกําจัดได้ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มจํานวนคนรวยที่คิดถึงแต่ความยากจนแต่ด้วยการเพิ่มจํานวนคนจนที่ตัดสินใจโดยมีจุดประสงค์ที่แน่วแน่ว่าฉันเชื่อที่จะร่ํารวยมากขึ้นคนจนไม่ได้ต้องการสิ่งบริจาค พวกเขาต้องการกำลังใจการบริจาคทำให้พวกเขาได้เพียงขนมปังหนึ่งแถวแต่ทำให้พวกเขามีชีวิตต่อไปอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องลุกขึ้นมาและกล้าวออกไปจากความลำบากด้วยการทำแนวทางเนี่ยที่ได้กำหนดขึ้นสู่ความร่ำรวยถ้าคุณต้องการช่วยเหลือคนยากจนก็จงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาจะกลายเป็นคนร่ำรวยได้จงพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นด้วยการที่ทำตัวของคุณเองให้ร่ำรวยขึ้นมาซะก่อนข้อสิบการใช้ความมุ่งมั่นให้มากขึ้น คุณไม่สามารถเก็บภาพในจินตนาการของความร่ำรวยและชัดเจนเอาไว้ได้ถ้าหากว่าคุณยังคงสนใจกับอดีตซึ่งเป็นความยากจนจงอย่าพูดถึงปัญหาสถานภาพทางการเงินในอดีตของคุณจงอย่าคิดถึงมันอีกจงอย่าเล่าถึงความยากจนของพ่อแม่หรือว่าครอบครัวหรือความยากลําบากในชีวิตเก่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่าบ่อยๆเท่ากับว่าคุณได้กลายเป็นมันแล้วคุณได้ลดระดับของตัวเองลงมาเท่ากับคนที่ยากจน แน่นอนว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันตายลงไปกับอดีตจงคิดถึงความร่ำรวยที่กำลังจะมาถึงแทนการคิดถึงความยากจนที่กำลังจากไปจำไว้ว่าวิธีเดียวที่คุณจะสามารถช่วยโลกนี้ให้ร่ำรวยขึ้นได้ก็โดยการที่คุณทำตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นมาสะก่อนจากการสร้างสรรค์ไม่ใช่การแข่งขันจงให้ความสนใจของคุณทั้งหมดไปที่ความร่ำรวยและเพิกเฉยต่อความยากจนเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดหรือว่าพูดถึงคนที่ยากจนจงคิดและพูดถึงพวกเขาเสมือนหนึ่งว่า พวกเขากําลังก้าวไปสู่ความร่ํารวยเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาก็สมควรจะได้รับและแสดงความยินดีแทนความรู้สึกสงสารแทนที่คุณจะไปสงสารนะครับกลับรู้สึกว่าพวกเขาสามารถที่จะมีโอกาสร่ํารวยได้บางคนที่ยังคงอยู่กับความยากจนก็เพราะวา่าพวกเขาปฏิเสธความจริงที่ว่ามีความร่ำรวยมากมายสำหรับพวกเขาและวิธีที่จะสอนสิ่งนี้ได้ดีที่สุดก็คือการที่คุณใช้กับตัวคุณเองสะกก่อนให้คุณร่ำรวยแล้วก็แบ่งปันพวกเขาค่อยกลับไปช่วยเหลือพวกเขา บางคนยากจนก็เพราะว่าในขณะที่เขาคิดว่ามีทางออกนั้นเขาก็มีความขี้เกียจมากเกินกว่าจะพยายามในใจซึ่งจําเป็นต่อการคิดหาวิธีและลงมือทําคุณจะต้องมองข้ามความคิดในการแข่งขันไปสู่ความคิดแห่งการสร้างสรรค์และต้องมีมโนภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการและเก็บรักษาภาพนี้ไว้ในความคิดของคุณด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนในการไปสู่สิ่งที่คุณต้องการและมีความเชื่อที่ไม่ลังเลเลยว่าคุณจะต้องได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ปิดรับความนึกคิดที่จะทําให้จุดประสงค์ของคุณสั่นคลอนจงมีแค่ภาพในจินตนาการว่าคุณสามารถร่ํารวยได้ข้อ1ิบอการทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ถ้าเกิดว่าคุณทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้มันจะนําความร่ํารวยมาสู่คุณแต่สุดท้ายคุณจะต้องลงมือทําด้วยใส่ใจกับการกระทําของตัวเองจงใช้ความคิดในทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับการสร้างภาพในความคิดให้ชัดเจนและแน่นอนถึงสิ่งที่คุณต้องการจงยึดมาในจุดประสงค์ที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ และรับรู้โดยมีความสำนึกรู้คุณกระตันอยู่และรู้สึกว่าคุณได้รับมันแล้วความคิดและการลงมือทำจะต้องหล่อหลอมรวมกันให้ได้จึงจะเกิดพลังสร้างสรรค์และมีความแข็งแกร่งมั่นคงในความต้องการสิ่งสำคัญก็คือการคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังแต่การกระทำก็เป็นสิ่งที่มีพลังอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นคุณจะต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทำวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตจองอย่าให้อดีตทุกอย่าง มาขัดขวางความชัดเจนภาพในจินตนาการของคุณว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณจําเป็นมากต้องลบอดีตออกไปจากจิตใจของคุณให้หมดคุณไม่สามารถเก็บอดีตไว้แล้วอยากจะร่ารวยได้จงเพ่งจิตใจของคุณและการลงมือทําไปที่การลงมือทําในปัจจุบันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ธุรกิจผู้คนสิ่งแวดล้อมต่างๆจงโฟกัสที่ปัจจุบันเท่านั้นและอย่าไปกังวลกับอดีตและในอนาคต อยา่ารอคอยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก่อนที่คุณจะลงมือทําจงเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทําเพราะฉะนั้นคุณสามารถทําได้ในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ณเวลานี้ปัจจุบนันนี้เพื่อเป็นสาเหตุให้คุณได้ย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีมากขึ้นจงยึดมั่นสิ่งนี้ด้วยความเชื่อและจุดประสงค์กับภาพในหัวของคุณเพื่อให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจงลงมือทาเพื่อสร้างสาเหตุเพื่อให้คุณร่ํารวยและเพื่อที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อมมันมาถึง คุณจะต้องลงมือทําเดี๋ยนี้ท่ามกลางผู้คนสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในสภาพแวดล,ล้อมปัจจุบันจงยึดมั่นด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอนว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนและมีความเชื่อที่ไม่ลังเลส,สงสัยข้อ 12. การกระทําที่ได้ผลจงโฟกัสที่จะลงมือทําทุกวันอย่างเต็มความสามารถไม่ต้องกังวลกับอนาคตหรืออดีตคุณจะต้องคานึงถึงขีดจํากัดและข้อแม้ของสินีกล่าวมานี้ด้วยคุณจะต้องไม่ทํางานหนักอย่างหักโหมจนเกินไปหรือว่า หลับหูหลับตาทําอย่างเร่งรีบโดยพยายามที่จะทําให้งานเนี่ยเสร็จสําเร็จเร็วๆแล้วก็เป็นจํานวนมากและใช้เวลาสั้นที่สุดคุณจะต้องไม่พยายามทํางานที่เป็นของวันพรุ่งนี้ในวันนี้หรือทํางานที่ต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ภายในวันเดียวจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนงานที่คุณทําแต่มันคือประสิทธิภาพของงานแต่ละชิ้นต่างหากที่ต้องพิจารณาในทุกการกระทําอาจจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลวในทุกการกระทําอาจจะมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพ ทุกการกระทําที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือความล้มเหลวและถ้าคุณใช้ชีวิตของคุณทําแต่งานที่ไร้ประสิทธิภาพชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความล้มเหลวยิ่งคุณทํามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะแย่ลงเท่านั้นถ้าหากการลงมือทํของคุณทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพในทางกลับกันทุกการลงมือทําที่มีประสิทธิภาพก็คือความสําเร็จที่มีอยู่ในตัวของมันเองและถ้าทุกการกระทําในชีวิตคุณเป็นส <im> ิ่งที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพชีวิตของคุณก็จะประสบแต่ความร่ำรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จ สาเหตุของความล้มเหลวก็คือการทําสิ่ง,งต่างๆในลนักษณะที่ไร้ประสิทธิภาพมากเกินไปและไม่ได้ทําสิ่ง,งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอทุกๆก,การลงมือทํานั้นอาจจะดีหรือแย่ถ้าคุณทําได้ดีก็หมายถึงว่าคุณกําลังทําตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ซึ่งก็จะทําให้คุณร่ํารวยทุกๆก,การลงมือทําคุณสามารถทําอย่างเข้มแข,แข็งและมีประสิทธิภาพโดยเก็บภาพในจิตนาการของคุณไว้แล้วก็สร้างมันได้จุดประสงค์ที่เชื่อมัน่นพลังอํานาจนี้รอให้คุณใช้งาน เพื่อให้การกระทำของคุณในแต่ละชิ้นมีผลงานมีประสิทธิภาพอย่าเพียงแต่ใส่พลังเพื่อให้มันจบจบไปแต่ต้องใส่พลังให้มันมีประสิทธิภาพข้อ 13. การเข้าไปสู่ธุรกิจที่ใช่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะร่ำรวยขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณแต่คุณจะร่ำรวยขึ้นโดยพอใจที่สุดด้วยถ้าเกิดว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำการทำในสิ่งที่คุณต้องการทำก็คือความสมบูรณ์ของชีวิตและจะไม่มีความพอใจที่แท้จ,จริงในการดำารงชีวิต ถ้าเราถูกบังคับไม่ทำในสิ่งให้เราเนี่ยไม่ชอบทำตลอดไปและไม่อาจจะทำในสิ่งให้เราต้องการทำได้แน่นอนว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการทำได้ความปรารถนาที่จะทำได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีพลังอำนาจที่สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความปรารถนาก็คือการแสดงออกซึ่งพลังอำนาจคุณจะต้องสร้างเครื่องมือของคุณในขณะที่คุณทำงานพรสวรรค์หากบางคนไม่มีก็สามารถพัฒนามันขึ้นมาได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คุณจะทาได้ดีที่สุดในธุรกิจที่คุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถอย่างดีที่สุดและถ้าเกิดว่าในสิ่งที่คุณทําอยู่มันมีเครื่องมืออยู่แล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยสามารถสําเร็จได้เร็วมากขึ้นคุณจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดีแล้วก็เชี่ยวชาญในการใช้มันให้เป็นยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งสามารถใช้ใบเลื่อยที่คมไม้ฉากกบใส่ไม้อย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องมือแต่คุณใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคุณเลยเพราะฉะนั้นฝึกที่จะมองหาเครื่องมือแล้วก็สร้างความเชี่ยวชาญในเครืื่อองมนนั้น จงทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆวันแต่จงอย่าเร่งรีบกังวลหวาดกลัวจงก้าวไปอย่างรวดเร็วเท่าที่คุณจะทำได้แต่ไม่ใช่ด้วยความรีบร้อนจดจำไว้ว่านักขณะใดที่คุณเริ่มมีความเร่งรีบคุณก็ควรจะหยุดซะบ้างการเป็นคนสร้างสรรค์และกลายเป็นคนที่แข่งขันคุณจะถอยหลังกลับไปอย่างที่เดิมอีกเมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังรีบเร่งจงทบทวนตัวเองหยุดตัวเอง รับความสนใจของคุณไปยังภาพในความคิดของคุณสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเริ่มใช้ความรู้สึกสํานึกลกคุณกับสิ่งที่คุณต้องการได้รับการฝึกหัดที่จะมีความกระตันอยู่ไม่เคยล้มเหลวในการที่จะทําให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นและฟื้นฟูจุดป,ประสงค์ของตัวคุณขึ้นมาอีกครั้งข้อส4ความประทับใจในการมีเพิ่มขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในวันนี้จงรู้สึกว่าชื่นชมประทับใจในตัวเองที่มีความก้าวหน้า ถ้าคุณสามารถสร้างความรู้สึกประทับใจโดยมีความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางแห่งการเพิ่มพูนคุณยอมให้ความเชื่อน,นี้ดนใจเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณคุณและแทรกซึมอยู่ในทุกการกระทําทุกๆครั้งที่คุณเติบโตในแต่ละวันจงชื่นชมตัวเองประทับความรู้สึกนี้เข้าไปจงทําทุกอย่างที่คุณทําด้วยความรู้สึกที่หนักแน่นเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าและคุณกําลังนําความก้าวหน้ามาให้กับตัวเองและทุกคนจงรู้สึกเหมือนกับว่า คุณกาลังร่ารวยมากขึ้นจากความก้าวหน้านี้จงอย่าโอ้อวดหรือว่าพูดใจอวดดีในความสมมําเร็จของตัวคุณเองหรือพูดถึงมันโดยไม่มีความจําเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่เคยต้องโอ้อวดจงรู้สึกภาคภูมิใจต่อการลงมือทําของคุณทุกๆวันและทําให้ทกคนได้รับรู้และคุณจะไม่มีวันขายแคลลลูกค้าเลยจงเข้าถึงความเชื่อและปล่อยให้มันทํางานและแน่นอนว่าปล่อยให้การกระทําน้ําเสียงและท่าทีแสดงออกมาอย่างเงียบๆว่าคุณกําลังรวยขึ้น ว่าคุณร่ำรวยแล้วไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดสื่อความรู้สึกนี้กับผู้อื่นคุณอาจจะแบ่งปันความรู้ความสามารถของคุณกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณถ่ายทอดมากเท่าไหร่คุณก็จะมีความประทับใจในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นความสามารถในการเพิ่มพูนก็จะมากขึ้นด้วยความคิดที่สําคัญจําเป็นในการสื่อสารกับผู้อื่นก็คือความให้ความรู้สึกก้าวหน้ากับตัวเองและคนอื่นจงทําทุกอย่างที่คุณทําได้ด้วยความมั่นใจที่แข็งแกร่งว่าคุณเป็นบุคคลที่รักความก้าวหน้าและคุณจะไม่ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง มีความก้าวหน้าจงรู้สึกว่าคุณกําลังร่ํารวยและในการทําเช่นนี้คุณได้ทําให้ผู้อื่นร่ํารวยขึ้นด้วยพร้อมกับตัวคุณจงพูดคุยถึงประโยชน์ที่ได้จากการร่ารวยนี้กับทุกๆคนจงทําให้ผู้อื่นประทับใจในความคิดนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สึกว่าการได้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณจะทําให้ชีวิตของพวกเขามันดีมากขึ้นและทําให้คุณเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจการทําเช่นนี้ทุกวันจะทําให้ผู้คนและตัวคุณรับรู้ได้ถึงความประทับใจ คุณจะไม่มีวันขาดแคลนมีแต่ความร่ำรวยมากขึ้นข้อ15การมีความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะมีความเที่ยวชาญในสายอาชีพใดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณก็จะสามารถร่ำรวยได้ถ้าเกิดว่าคุณพุ่งความสนใจไปที่ผู้คนมากมายคุณสามารถเพิ่มพูนให้ชีวิตกับผู้อื่นได้คุณสามารถเพิ่มพูนคุณค่าคุณให้กับผู้อื่นได้และทําให้พวกเขาได้รู้ถึงความจริงข้อนี้พวกเขาก็จะสนับสนุนคุณและคุณก็จะร่ำรวย เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความก้าวหน้าคุณจะต้องทําให้มากกว่าการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในตําแหน่งของคุณจงยึดมั่นในความเชื่อและมีความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในระหว่างชั่วโมงทํางานก่อนแล้วก็หลังชั่วโมงทํางานจงยึดมั่นจนถึงขนาดที่ว่าทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับคุณสามารถรับรู้ได้ถึงพลังอํานาจและความตั้งใจที่แผ่รลศมีออกมาจากตัวคุณผู้คนมากมายจะเข้ามาหาคุณและถ้าไม่มีโอกาสให้ก้าวหน้าในตําแหน่งปัจจุบันของคุณคุณก็จะค้นพบโอกาส ที่จะได้งานอื่นในไม่ช้าไม่มีอะไรในสิ่งแวดล้อมหรือระบบเศรษฐกิจที่จะทําให้คุณต้องจมปลักหยุดเช่นนี้จงอย่ารอคอยโอกาสในฝันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นจริงได้เมื่อคุณให้โอกาสตัวเองได้เป็นมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้และมากกว่าที่คุณคิดซะอีกและคุณรู้สึกถูกกระตุ้นอยากจะได้มันจงรับความรู้สึกนี้ไว้มันจะเป็นก้าวแรกไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่านี้และจงสร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องก้าว mm. <9. S 2> หน้าขึ้นทุกๆวัน,ค,วนคุณก็จะสามารถร่ำรวยขึ้นได้ จงอย่าวิตกกังวลถึงหายนะอุปสรรคความบาดกลัวด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะไม่น่าพอใจยังมีเวลาเพียงพอที่จะพบกับเหตุการณ์เช่นนั้นเมื่อมันมาถึงจริงๆการที่คุณเอาใจจดจ่อยอยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันคุณจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ยากต่อการจัดการได้นําหนทางฟันฝ่ามากับมันด้วยจงอย่าเสียเวลากับการวางแผนว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรที่เป็นอนาคตนะครับเว้นแต่ว่าแผนการนั้นจะมีผลต่อการลงมือทําในวันนี้ คุณควรจะคิดถึงแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำณปัจจุบันนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างเพื่อรอปัญหาเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับมันได้เมื่อมันมาถึงจงอย่าวิตกจนเกินไปว่าคุณจะเอาชนะมันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คุณก็จะสามารถดิเล็กอุปสรรคหรือว่าเจอมันน้อยลงหรือว่ารับมือกับมันได้ดีมากขึ้นจงจำไว้ว่าคุณจะต้องยึดมั่น มีวัตถุป,ประสงค์อยู่กับความคิดอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นคุณจะต้องไม่คิดแม้เพียงชั่วขณะถึงการที่มีสเสบียงจำกัดหรือมีข้อจำกัดในโลกใบนี้รวมไปถึงการแข่งขันด้วยคุณจะต้องรู้สึกว่าโลกนี้มันเหลือเฟือและทุกอย่างไร้าการแข่งขันและนี้เป็นสรุปสั้นสาสู่ความร่ำรวยแบบยั่งยืน motivation podcast สวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขาสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ Mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาขาสำเร็จและอารมณ์เงินและไม f u l n e s s ครับ จะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา nop และ my f i n n c e เหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเยงแค่เดือนละ80บาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ